ทุกคนครับเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนเราไปเทรดกันวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูเรื่องของค่าธรรมเนียมในการเทรดเวลาที่เราเทรดที่ตัว Bybit กับที่ตัว Binance นะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงสรุปแล้วเทรดที่ไหนคุ้มกว่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูนะครับก็นี่นะครับตอนนี้ผมเปิดตัวฟรีเรทของทั้ง2เจ้าเอาไว้แล้วนะครับทั้ง2ของ Bybit แล้วก็ของ Binance นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูแบบตัว regular user ก่อนแล้วกันนะครับทุกคน regular user ก็คือแบบที่เราสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วเรายังไม่ได้เป็น VIP ยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็คือเพิ่งสมัครใหม่สดๆร้อนๆเลยนั่นเองนะครับก็เราจะได้ค่าธรรมเนียมที่เท่าไหร่นะครับมาดูกันนะครับเอาเป็น spot trading ก่อนแล้วกันนะครับก็คือที่เราซื้อเหรียญคริปโตกันจริงๆนะครับก็ใน Binance นะครับทุกคนเราจะเสียค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 0.1% นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่ง Maker หรือว่าฝั่ง Taker นะครับ Maker ก็คือคนที่ตั้งออเดอร์รอราคามาแมทนะครับส่วน Taker ก็คือคนที่ซื้อขายในราคาตลาดณตอนนั้นพอดีนั่นเองนะครับก็นี่เนาะใน Binance เนี่ยเราจะเสียค่าธรรมเนียม 0.1% ทั้ง2แบบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูของ Bybit กันบ้างนะครับว่าเทรดแบบ Spot ในตัว Bybit เนี่ยค่าธรรมเนียมเป็นยังไงนะครับอันนี้เนาะแบบสปอตนะครับของ Bybit นะถ้าเราเข้าออเดอร์แบบ Taker นะครับก็คือเข้าซื้อขายที่ราคาตลาดณตอนนั้นพอดีนะครับเราจะเสียค่าธรรมเนียม 0.1% เหมือนกันแล้วก็ในฝั่งของ Maker ก็คือตั้งออเดอร์ไว้แล้วรอราคามาแมทนะครับก็เสีย 0.1% เหมือนกันนะครับเท่ากันเลยนะครับเพราะนั้นสปอตเทรดดิ้งเนี่ยเราเทรดได้ทั้ง2ที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Binance หรือว่าที่ตัว Bybit นะครับก็เลือกที่ไหนก็ได้นะครับคราวนี้ต่อมาเรามาดูในฝั่งของ derivative กันบ้างนะครับก็คือที่เราเทรดฟิวเจอร์กันนั่นเองนะครับก็สำหรับถ้าเป็นฝั่งของ Binance นะครับทุกคนฝั่ง Maker นะครับเราจะเสียค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 0.02% นะครับแล้วก็ฝั่ง Taker เนี่ยเราจะเสียอยู่ที่ 0.04% นะครับซึ่งเยอะนะอันนี้ถือว่าเยอะนะครับทุกคนถามว่าเอ้ยทำไม 0.04 0.02% เนี่ยทำไมมันถึงเยอะนะครับเพราะว่าตลาดที่มันเป็น derivative อย่างเงี้ยที่เราเทรดฟิวเจอร์กันเนี่ยมันมีการ leverage นั่นเองนะครับก็ส่วนใหญ่เราใช้ leverage คูณ10กันใช่ไหมเพราะนั้นแปลว่าค่าธรรมเนียมที่เราโดนตรงเนี้ยก็อย่างน้อยที่เราโดนน่ะมันน่าจะประมาณ 0.4 นะครับถ้าเป็น taker เนาะแล้วก็ maker ก็จะเป็น 0.2% นะครับคือเยอะมากเลยนะเยอะกว่าแบบ spot อีกนะครับเยอะแบบเยอะมากเลยเนาะ spot แค่ 0.1% เองนะครับอ่ะก็อันนี้ถือว่าใช้ได้นะฮะถือว่าก็แพงใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของ Bybit กันบ้างนะครับในฝั่งของ Bybit นะครับทุกคนถ้าเป็น Taker นะครับเราจะเสียค่าธรรมเนียมที่ 0.06% นะครับแล้วก็ถ้าเป็น Maker เราจะเสียค่าธรรมเนียมที่ 0.01% นะครับทุกคนเริ่มเห็นความแตกต่างกันหรือยังเริ่มเห็นความแตกต่างกันหรือยังน่าจะเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วนะครับเห็นไหมว่าตัว Taker นะครับฝั่งของ Bybit เนี่ยเราเสีย 0.6% เลยแต่เป็นของ Binance เนี่ย Binance เราเสียแค่ 0.04 นะครับแต่ถ้าเป็น Maker เนี่ยเห็นไหมอันนี้เนี่ยถ้าเป็น Taker Binance จะถูกกว่าเห็นไหมฮะนี่ตัว Bybit จะแพงกว่านะครับเพราะว่า Bybit 0.06 เนาะอันนี้ 0.04 นะครับแต่ถ้าเป็นแบบ Maker แบบที่เราตั้งออเดอร์รอให้ราคามาแมทเห็นไหมฮะว่าถูกกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะครับถูกกว่าเห็นเลยนะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราเทรดตัวฟิวเจอร์เราเทรดกันแบบmaker อยู่แล้วนะครับไม่ค่อยได้เทรดแบบ taker กันเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับมันก็มีที่เทรดแบบ taker นะที่เข้าออเดอร์แบบ taker แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเราเข้าเทรดเราก็จะเข้าเทรดกันแบบ maker มากกว่าอยู่ดีนะครับเพราะว่าเราก็อยากจะได้ราคาที่ดีที่สุดเนาะส่วนใหญ่ก็จะตั้ง pending order เอาไว้ในจุดที่มันราคาที่ดีที่สุดแล้วก็รอให้ราคาตลาดมาแมทนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเทรดที่แบบ maker มากกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นหมายความว่านี่นะครับการที่เรามาเทรดตัวderivative หรือว่าตัวฟิวเจอร์เนี่ยใน Bybit เนี่ยมันจะคุ้มกว่านั่นเองนะครับทุกคนเห็นไหมเพราะว่าค่าธรรมเนียมที่เราเสียเนี่ยเราเสีย 0.01% เนาะถ้าเราใช้ leverage คูณ10เราก็จะเสียแค่ 0.1% เองแทบไม่ต่างอะไรกับการที่เราเทรดแบบสปอตปกติเลยเห็นไหมฮะค่าธรรมเนียมถูกพอๆกันเลยนะครับและที่สำคัญนะครับทุกคนถูกกว่าของ Binance มากๆเลยนะครับเพราะว่า Binance เราต้องเสียถึง 0.02% เลยนะครับซึ่งต่างกันครึ่งนึงเลยนะก็เพราะฉะนั้นถ้าเทรดฟิวเจอร์ใน Bybit เนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์กว่าใน Binance นะครับเรื่องของค่าธรรมเนียมที่มันจะช่วยให้เราเนี่ยเซฟต้นทุนไปได้มากขึ้นไปอีกและเวลาที่เราได้กำไรจากการเทรดฟิวเจอร์เนี่ยเราก็จะได้เยอะขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับอันนี้เป็นฝั่งของตัว regular user นะครับก็ตัว Bybit เนี่ยจะ
ไม่ค่อยแตกต่างอะไรกับของตัว Binance เท่าไหร่นะครับแตกต่างกันแค่เรื่องของmaker fee ของตัว derivative แค่นั้นเองนะครับที่มันจะถูกกว่าครึ่งนึงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของ taker ก็จะแพงกว่านะ ประมาณนี้นะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูแบบ VIP 1กันบ้างนะครับอ่ะ VIP มันมีหลายแบบเนาะแต่ว่าเราเอาแบบ VIP 1แล้วกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าจะเป็น VIP กันก็ VIP 1ก็อยู่ตรงนี้ก็เหลือๆแล้วนะครับอ่ะก็ในของตัว Bybit นะครับถ้าเป็นการเทรดแบบ spotเราจะเสียค่าธรรมเนียมแบบ Taker เนี่ยที่ 0.06% นะครับแล้วก็ Maker ที่ 0.04% นะครับอันนี้ของ Bybit นะครับเดี๋ยวเรามาดูของตัว Binance กันบ้างนะครับซึ่งถ้าเป็นใน Binance นะครับถ้าเราเป็น VIP 1นะเราจะเสียค่าธรรมเนียมแบบ Maker นะครับที่ 0.09% นะครับแล้วก็แบบ Taker ที่ 0.1% นะครับซึ่งจะเห็นนะครับว่า Maker ของตัว Bybit เนี่ยจะได้ค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่ามากๆเลยเห็นไหมฮะอ่ะเมเกอร์ของตัว Bybit เนี่ยเราเสีย 0.04 นะครับใน Binance เราเสียที่ 0.09 นะครับต่างกัน 0.05% เลยนะครับต่างกันเกินครึ่งนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็ถือว่าถ้าเราเทรดที่ Bybit แบบ Spot ตอนเราเป็น VIP 1เนี่ยจะคุ้มกว่าตัว Binance นั่นเองนะครับเพราะว่าตัว Bybit นี้ค่าธรรมเนียมถูกกว่าเกินครึ่งเลยนั่นเองนะครับที่เป็นแบบเมเกอร์นะครับแล้วถ้าเป็นฝั่งของTaker ล่ะซื้อขายที่ราคาตลาดเลยนะครับก็สำหรับ Bybit เนี่ยมันอยู่ที่ 0.06% นะครับก็ตัว Binance อยู่ที่ 0.1% ซึ่งเห็นไหมฮะอันนี้ก็ต่างกันโอ้โหเกือบครึ่งอีกแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมว่าตัว Binance เนี่ยเราขึ้น VIP 1นะครับแต่ว่าค่าธรรมเนียมของเราเนี่ยต้องเสียไม่ต่างอะไรกับตอนที่เราเป็นผู้ใช้ใหม่เลยนะครับเป็น regular user เลยนะครับเห็นไหมแทบไม่ต่างไม่ใช่แทบไม่ต่างสิไม่ต่างกันเลยนะครับเห็นไหมแต่ว่าใน Bybit เนี่ยโอ้โหต่างกันลิบเลยนะครับนี่เลยนะจาก 0.1 เหลือ 0.06 เลยนะครับคือโอ้โหน้อยมากจริงๆนะเสียน้อยมากเลยนะครับเพราะนั้นก็สำหรับการเทรดแบบ Spot ในตัว Bybit จะได้ความคุ้มค่าที่มากกว่านะครับถ้าเราเป็น VIP 1แล้วเทรดแบบ Spot ที่ Bybit นะจะคุ้มค่ากว่าของ Binance นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของตัว Derivative กันบ้างนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าตัวสปอตเนี่ยคุ้มกว่าแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดู derivative บ้างนะครับ derivative เนี่ยของตัว VIP 1ของ Bybit นี้นะครับถ้าเป็น taker เราจะเสียที่ 0.05% นะครับแล้วก็เป็น maker เราจะเสียที่ 0.006% นะครับBinance นะครับตัว derivative เนาะถ้าเราเป็น VIP 1นะครับถ้าเราเทรดเข้าออเดอร์แบบ maker นะเราจะเสียค่าธรรมเนียมที่ 0.016% นะครับแล้วก็ถ้าเป็น taker เราจะเสียที่ 0.04% นะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราจะเห็นความแตกต่างนะครับว่าทั้ง maker และ taker ของ VIP 1ของทั้ง2ที่เนี่ยตอนนี้ Bybit เนี่ยเราเสียค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่ามากๆเลยนะครับเห็นไหมฮะตัว derivative ถ้าเป็น taker ของ Bybit เนี่ยเราเสียที่ 0.05 นะครับแต่ว่าตัว Binance เนี่ยเราจะเสียที่ 0.04 นะครับแล้วถ้าเป็นแบบ Maker นะครับใน Bybit เราจะเสียที่ 0.006 แต่ว่าใน Binance เนี่ยเราจะเสียที่ 0.016 เห็นไหมว่าต่างกันเนี่ย 0.1% เลยนะครับทุกคนต่างกันลิบเลยนะครับในนี้ 0.006 อันนี้เสียที่ 0.016 นะฮะโอ้เลขศูนย์เยอะมากทศนิยมเยอะมากนะครับซึ่งจะเห็นว่าของ Bybit เนี่ยค่าธรรมเนียมถูกกว่ามากๆเลยนะครับเพราะนั้นถ้าเป็น VIP 1ถ้าเราจะเทรดแบบ derivative นะครับทุกคนก็คือเทรดฟิวเจอร์เนาะในตัว Bybit นี้ก็จะตอบโจทย์มากกว่าถ้าเราอยากจะได้ค่าธรรมเนียมในการเทรดที่ถูกกว่านั่นเองนะครับก็นี่เนาะเพราะฉะนั้นก็สำหรับตรงนี้นะครับในเรื่องของตัว derivativeก็ตัว Bybit จะก็จะดีกว่าในส่วนของ Binance นะครับถ้าเทียบกันในเรื่องของค่าธรรมเนียมนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับอันนี้เปรียบเทียบแค่ตัว VIP 1แล้วกันนะครับทุกคนนี่นะครับตอนนี้เราก็จะเห็นแล้วเนาะว่าความคุ้มค่าในการเทรดเราเทรดที่ไหนเนี่ยเราเสียค่าธรรมเนียมน้อยกว่าแล้วมันคุ้มค่ามากกว่านะครับก็จะเห็นว่าตัว Bybit เนี่ยนำขาดเลยนะครับก็เพราะฉะนั้นสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาexchange ที่เทรดแล้วเสียค่าธรรมเนียมน้อยๆเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยลดต้นทุนในการเทรดลงให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับแล้วก็เวลาเราได้กำไรเนี่ยก็เพิ่มกำไรให้ได้เยอะมากที่สุดได้กำไรเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ก็ตัว Bybit นี้จะตอบโจทย์มากกว่าตัวของ Binance เลยนั่นเองนะครับแล้วคราวนี้เวลาเราจะเทรดแน่นอนเพื่อนๆหลายๆคนก็คงอยากจะแบบว่าเอ้ยก็
Binance น่ะมันมีวอลลุ่มเทรดเยอะเป็นอันดับต้นๆอ่ะเป็นที่1ของโลกเลยใช่มั้ยเออแล้วคราวนี้ Bybit อ่ะมันมีวอลลุ่มเทรดเยอะมั้ยล่ะถ้า Bybit ก็มีวอลลุ่มเทรดเยอะเหมือนกันก็เทรดที่ Bybit ก็แน่นอนมันจะดีกว่าของ Binance แน่ๆอ่ะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูสำหรับตัว Bybit นะครับ Bybit เนี่ยเป็น Exchange อันดับที่6ของโลกนะครับณตอนนี้นะณตอนนี้ผมกำลังอัดคลิปอยู่ตอนนี้มีวอลลุ่มเทรดต่อวันนะครับที่800ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งของ Binance เนี่ยจะมีอยู่ที่10,000ล้านดอลลาร์นะ 19,000 ล้านดอลลาร์นะครับจะเห็นว่าของ Binance เนี่ยมีเยอะกว่ามากๆนะแต่ถ้าเทียบกับตัว Bybit Bybit ก็พอใช้ได้เหมือนกันนะครับเออเอาจริงๆมันก็พอใช้ได้เหมือนกันนะก็ถ้าจะเทรดแน่นอน Bybit เนี่ยมีวอลุ่มเทรดมากพอที่จะรองรับออเดอร์เราแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นถึง Exchange อันดับที่6ของโลกเลยนั่นเองนะครับก็เพราะฉะนั้นวอลุ่มเทรดเยอะมากแน่นอนเห็นมั้ยอย่างนี้ก็คือ800ล้านดอลลาร์ต่อวันเลยนั่นเองนะครับใช้คำว่าออเดอร์เราไม่ต้องห่วงเรื่องว่าสภาพคล่องมันจะพอหรือเปล่ามันพอแน่นอนนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะเพราะนั้นก็ถ้าเราเปรียบเทียบกันอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นแล้วว่าตัว Bybit แล้วก็ตัว Binance เนี่ยถ้าพูดกันเรื่องของคุณภาพตัว Bybit ตอนนี้คือนำขาดเพราะค่าธรรมเนียมถูกกว่ามากๆนั่นเองนะครับก็เพราะฉะนั้นใครสนใจใช้งาน Bybit สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะได้เข้ามารับความคุ้มค่าตรงนี้ไปนั่นเองนะครับจาก Exchange คุณภาพดีอย่าง Bybit นี่นั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะโอเคก็นี่นะครับอันนี้ผมก็มาเปรียบเทียบเรื่องค่าธรรมเนียมให้เพื่อนๆดูนะครับว่าตัว Bybit กับตัว Binance เนาะค่าธรรมเนียมที่ไหนเนี่ยมันถูกกว่าแล้วก็มันจะทำให้เราเนี่ยเซฟต้นทุนไปได้มากกว่าเวลาเราได้กำไรเราก็จะได้กำไรแบบเต็มที่มากกว่านะครับก็ประมาณนี้เนาะโอเคก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ข้อมูลกลับไปแล้วข้อมูลตรงนี้มันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ใครอยากจะเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมไปอีกนะครับว่าค่าธรรมเนียมของแต่ละที่เนี่ยมันแตกต่างกันเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับลิงก์ทั้ง2หน้าเว็บนี้เนาะก็สามารถที่จะเข้ามาเปรียบเทียบกันได้นะครับทุกคนเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะได้หาข้อมูลนะครับว่าสรุปแล้วการเทรดของเพื่อนๆเนี่ยเทรดที่ไหนจะคุ้มค่าเรื่องค่าธรรมเนียมมากกว่ากันนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปเทรดกันต่อดีกว่านะครับ let's goI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard, till you get what you deserve. Yeah.